หลังจากที่มีกระแสข่าวการเลื่อนเปิดตัวจากเดือนกุมภาพันธ์ไปเป็นเดือนพฤษภาคมปีนี้อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ล่าสุดฮอนด้ายังเดินตามแผนเดิมโดยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าการเปิดตัว All New Honda HR-V Generation ใหม่หรือที่เรียกว่า Weasel ในประเทศญี่ปุ่นจะเกิดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เรียกว่า World Premiere เพราะมีการปล่อยวิดีโอทีเซอร์แรกออกมารวมถึงภาพบางส่วนของรถ SUV ขนาดเล็กรุ่นนี้ภาพที่ถูกปล่อยมาชุดนี้แสงเห็นด้านท้ายในส่วนของหลังคาในมุมมองจากด้านบนและด้านข้างซึ่งพบว่า HR-V โฉมใหม่จะมาพร้อมตัวถังในสไตล์คูเป้เหมือนกับภาพสไปช็อตและภาพจำลองจากสื่อต่างๆที่เคยทำออกมาให้ได้ชมกันไปก่อนแล้วซึ่งถือว่าเป็นความแปลกใหม่โดยสื่อยานยนต์ของญี่ปุ่นอย่าง Creative 311เผยว่าจากข้อมูลในแคตตาล็อกเบื้องต้นระบุว่าไฟท้ายจะเป็นแบบ LED 3มิติโดยมีการเชื่อมโครงไฟท้ายทั้งสองข้างเข้าหากันตามที่มีสื่อบางรายได้ทำภาพจำลองให้ได้ชมไปแล้วในเรื่องของมิติตัวถังฐานล้อและความกว้างของตัวรถไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเจเนเรชันปัจจุบันทำให้ขนาดโดยรวมก็ไม่แตกต่างไปจากเดิมหรือถ้าแตกต่างก็ถือว่าน้อยมากโดยในรุ่นสูงสุดจะมาพร้อมหลังคาแบบพาโนรามิกสีทูโทนโดยจะมีรุ่นไฮบริด EHEV ตามที่มีการเปิดเผยผ่านบางภาพและตามข่าวที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้และนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่สื่อญี่ปุ่นสามารถนำเสนอได้ในขณะนี้และคาดว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ Honda น่าจะเปิดข้อมูลและภาพบางส่วนของ HR-V โฉมใหม่ให้เราได้เห็นก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่18กุมภาพันธ์นี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ